ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงเตือนใจเตือนภัยผู้ใช้รถก็เตือนกันเรื่อยๆท่านเราแต่งเป็นกลอน8เอาไว้คราวที่แรกบอกว่าการขอความช่วยเหลือเอื้ออารีโทรศัพท์ไปที่จราจรติดเบอร์โทรจำเป็นให้เห็นง่ายอ่านแผนที่ที่มุ่งหมายเอาไว้ก่อนอ่านแผนที่มันดีอ่านในเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวนี้ในโทรศัพท์มันมีนี่เอาไว้ก่อนเครื่องมือเชือกไฟฉายหมายสังวรอุปกรณ์ติดท้ายรถควรจดจำมีเครื่องมือมีเชือกมีสลิงไหมมีอะไรอุปกรณ์ท้ายรถไหมไปขอใครล่ะท่านเขาก็ติดท้ายรถมาทางซื้อรถเนี่ยถามว่ามีอุปกรณ์ให้ผมพร้อมไหมครับถ้าไม่พร้อมรถคันนั้นใช้ไม่ได้ไอออปชันนั้นออปชันนี้นะเสนอนี่มีอุปกรณ์พร้อมไหมการโฆษณาขายรถยนต์เนี่ยอาตมายังไม่เห็นว่าใครบอกว่าโอ้โหนี่มีอะไรนะมีแม่แรงมีอะไรต่ออะไรไม่เห็นสักคันนะท่านเพราะนั้นต้องอุปกรณ์นี่วิทยุแอร์ไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่นั่นผลที่สุดเกิดอุบัติเหตุทำไงเปิดท้ายรถเนี่ยถ้าไม่มีนะตำรวจจราจรเนี่ยเปิดท้ายรถถ้าไม่มีอุปกรณ์นะออกกฎหมายสิโดนปรับเพราะมันเป็นปัญหาจราจรของคนอื่นเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ติดท้ายรถคนจดจำอันถนนสร้างใหม่ภัยมีมากจะขับตรงหรือหลบฉากป้ายฝากย้ำคนสร้างถนนเนี่ยไม่ได้มีระเบียบวินัยอะไรเลยนะฮะชนกันตายไปท่านเลยเนี่ยลูกเสียตมาเนี่ยคอหายไปเลยท่านนักธุรกิจหนุ่มๆด้วยซ้ำไปเพราะนั้นให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นป้ายฝากย้ำถนนเป็นหลุมบ่อก่อเคราะห์กรรมยามมืดค่ำขับช้าๆตาคอยดูไม่ชินทางอย่าเร็วอันเครื่องหมายจราจรขอวอนว่ามันศึกษาคร่ำเคร่งเร่งเรียนรู้ระวังเด็กระวังหมาหรือว่างูตกใจเบรกไม่อยู่อันตรายเด็กต้องระวังหมางูเอายังไงตกใจเบรกไม่อยู่อันตรายอย่ากอดจูบในรถเล่นบทรักมันอะไรมันจะรักอะไรกันขนาดนั้นจะพาการตายชักเอาไว้เพราะมักง่ายหากทะเลาะเล่นเครื่องหาเรื่องตายแย่งพวงมาลัยขวาซ้ายหงายลงทางอย่าไปทะเลาะกันในรถถ้าทะเลาะต้องจอดไปยืนดักนะบิดามารดากันข้างทางหรือปะไม่งั้นนะผู้ชายมันโมโหนี่จะอยู่เลยมึงผู้หญิงโมโหก็ชากพวงมาลัยตายโหงทั้งคันรถ